สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปกินอาหารไทยแท้ๆในปารีสไปดูซิว่าขายอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ดาราเนี่ยมากินกันเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโดมปกรณ์ลำนุ่นเจี๊ยบบัวขาวเจ้าแม่นาคีก็มานะคะโกติด้วยค่ะนี่ก็อ้ําพัชราภานะคะท้าความก่อนว่าในปารีสหรือว่าในฝรั่งเศสเนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายนะคะทั้งไทยแท้ๆหรือว่าคนจีนคนกัมพูชาคนลาวมาเปิดร้านอาหารไทยรสชาติประมาณฟู้ดคอร์ทในห้างอะค่ะจะไม่ได้แบบว่าแซ่บนัวถึงใจส่วนร้านอาหารไทยที่คนไทยเปิดนะคะเขาขายอะไรก็ขายด้วยข้าวผัดผัดซีอิ๊วผัดไทยต้มยำกุ้งป๋อเปี๊ยะทอดซาโมซาร้านไหนร้านไหนก็เหมือนกันนะคะหรือว่าขายเอาใจฝรั่งแบบว่าต้มยำกุ้งก็คือแกงจืดใส่กุ้งเงี้ยค่ะแต่ว่าร้านนี้นะเป็นร้านอาหารไทยแท้ๆอย่างเช่นตำซั่วปูปลาร้าแกงส้มชะอมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะไปดูกันค่ะให้ลงเมโทรสายปอร์ตดีวีนะคะจากนั้นเดินมาประมาณ 5-10 นาทีค่ะแล้วแต่ว่าใครขาสั้นขายาวนะคะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะร้านไทยยิ้มนะคะร้านเล็กๆเล็กเหมือนร้านอาหารตามสั่งที่ไทยเลยนะคะคือร้านในเมืองนอกที่ดาราไทยชอบมากินน่ะเราก็คิดว่าหุยต้องเป็นร้านใหญ่ๆเหมือนร้านเป็ด4ซีซั่นแน่เลยแต่ร้านนี้คือแบบมินิมอลมากค่ะนี่นะคะการจัดโต๊ะเป็นแบบนี้มีเสื่อรองแล้วก็มีตะเกียบแล้วก็ช้อนซ่อมค่ะร้านอาหารไทยในเมืองนอกเนี่ยหลายร้านเลยนะคะไม่ให้เป็นช้อนซ่อมแต่ให้เป็นมีดกับซ่อมแทนค่ะคือมันไม่คืออ่ะเมนูอาหารนะคะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวคลุกกะปิกุ้งผัดสะตอราคานะคะจะอยู่เฉลี่ยประมาณ10ยูโรค่ะก็คือ330บาทต่อจานค่ะแถมมีเมนูประจำวันด้วยนะคะอย่างวันนี้จะมีผัดฉ่ากบลาบเป็ดตำไข่เค็มมีแม่ครัวกี่คนเนี่ยร้านเล็กแค่นี้สุดยอดเลยค่ะทาดานี่คือสิ่งที่เราสั่งค่ะคันปากอยากกินเลือดวันนี้สั่งเส้นหมี่น้ำตกเลือดที่คือข้นคลักๆมีผักบุ้งมีผักคะน้าลูกชิ้นหมูเด้งหมูหมักชามนี้ประมาณ300บาทนะคะไทยไม่ไทยมีควงเครื่องปรุงด้วยค่ะร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสหลายร้านนะคะที่เขาไม่เอาน้ำปลามาวางไว้บนโต๊ะค่ะแต่เอาซีอิ๊วขาวกับซอสพริกศรีราชามาวางไว้แทนคือมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็กินคู่กับโอเลี้ยงหวานน้อยค่ะเราเชื่อว่ามาจากโอเลี้ยงคอฟฟี่นะนั้นรสชาติก็แบบทั่วๆไปคือไม่ได้เป็นโอเลี้ยงที่ชงเอาผงโอเลี้ยงเอาน้ำร้อนมาชงนะคะเราสั่งหวานน้อยแต่ว่าเราก็ยังต้องผสมน้ำลงไปอีกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วกินไม่หมดอ่ะคือใหญ่มากคือตอนแรกเข้าไปนี่แบบโอ้โหกล่องข้าวหน่อยค่ะแม่คือสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็เอาโอเลี้ยงนะแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินเสร็จนั้นเดี๋ยวจะฟาดบัวลอยต่อแต่ปรากฏว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้แค่ 70% อ่ะกูเริ่มไม่ไหวละแม่งกูจะเดินขึ้นเมโทรยังไงวะพี่ผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านะคะเป็นกันเองชวนคุยสนุกสนานเห็นแล้วมาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยเล่นถามมายังไงอยู่ฝรั่งเศสเป็นยังไงอะไรบ้างแถวบ้านมีอาหารไทยขายไหมมีคนไทยที่เขานั่งทานอาหารอยู่ค่ะเขาก็ทักทายเรานะคะน้องมาจากไหนมาคนเดียวหรอพักที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็กันเองนะชวนคุยนะคะสนุกสนานตามสไตล์คนไทยนะคะวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปดูว่าเราจะพาเพื่อนๆ นะคะไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนในต่างแดนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ